จังหวัดพะเยาเร่งฉีดวัคซีนให้กับบุคลากรทางการแพทย์และอสอม,มค่ะส่วนที่จังหวัดเชียงใหม่พบตำรวจติดเชื้อ4นายหนึ่งในนี้เชื่อมโยงกับสถานบันเทิงอีกแล้วค่ะรถตรวจหาเชื้อชีวานิรภัยพระราชทานไปตั้งจุดตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด -19 ที่กองบัญชาการตำรวจภูทรภาค5อำเภอเมืองเชียงใหม่หลังพบตำรวจติดเชื้อโควิด1 9 4นายและหนึ่งในนั้นเป็นการติดเชื้อจากสถานบันเทิงแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ พลตจโทรประจวบวงสุขผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค5เปิดเผยว่าตำรวจที่ติดเชื้อเป็นผู้ช่วยนายเวรผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค5ตำรวจสถานีตำรวจภูทรช้างเผือกนายเวรผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่และตำรวจในพื้นที่จังหวัดลำปางค่ะ สำหรับการตรวจคัดกรองนั้นจะเน้นเจ้าหน้าที่ที่ใกล้ชิดประมาณร้อคนและยืนยันว่าไม่ต้องปิดสำนักงานตำรวจภาค5ไม่กระทบกับการทำงานค่ะโดยมีทีมแพทย์สาธารณาสุขมาสอบสวนโรคและติดตามกลุ่มเสี่ยงเข้ารับการตรวจแล้วส่วนที่จังหวัดพะเยาววันนี้เป็นวันแรกของการฉีดวัคซีนให้กับบุคลากรทางการแพทย์และอ,อสมอกิคนจากเป้าหมายระยะแรกรวม900คนนะคะ นายแพทย์ทวัชชัยปานทองผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยาเปิดเผยค่ะว่าแม้จังหวัดพะเยายังไม่พบผู้ติดเชื้อในการระบาดรอบใหม่นี้แต่ว่ามาตรการต่างๆยังคงต้องเฝ้าระวังกันอย่างเข้มงวดรวมทั้งจัดเตรียมสถานที่รองรับถ้าหากพบผู้ป่วยพร้อมกับเตือนให้ผู้ที่เดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและงดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มกันเป็นจำนวนมากๆค่ะ